ประเด็นในการบริหารราชการแผ่นดินที่ถูกจับตามองมากในช่วงนี้นะคะก็คือเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ย้ำนะคะว่าในการปรับคณะรัฐมนตรีค่ะจะไม่นำอดีตนักการเมืองเข้ามาร่วมแล้วก็ไม่ได้ปรับเพราะว่าถูกกดดันจากกระแสสังคมค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวถึงเหตุผลที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีโดยบอกว่าไม่ได้ปรับเพราะว่าถูกกระแสสังคมกดดันแต่จะปรับเพื่อความเหมาะสมโดยใช้ดุลยพินิจส่วนตัวพิจารณาทั้งเรื่องความเหมาะสมอายุสุขภาพซึ่งช่วงที่จะมีการปรับน่าจะอยู่ในช่วงครบรอบ1ปีหรืออาจเร็วกว่านั้นค่ะส่วนกระแสข่าวว่าจะมีนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ที่ปรึกษาหัวหน้าคสช.ด้านเศรษฐกิจเข้าร่วมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ด้วยนั้นเป็นเรื่องที่สื่อเสนอข่าวกันเองพร้อมกับย้ำนะคะว่าจะไม่นำอดีตนักการเมืองเข้ามาร่วมคณะรัฐมนตรีอย่างแน่นอนค่ะผมทำด้วยหลักการทั้งหมดผมทำด้วยฟังทั้งหมดผมไม่ได้ฟังด้วยสมองผมคนเดียวตำรับตำราอ่านหนังสือมาหมดคำแนะนำที่ปรึกษาเยอะแยะหมดเพราะนั้นรัฐมนตรีก็ต้องทำตามที่ผมสั่งไปมันจะช้าจะเร็วก็ว่ามาถ้าทำช้าก็โอเคหาคนที่ทำเร็วมาทำก็แค่นั้นมันจะไปยากอะไรหรอกนะไม่ใช่ว่าผมเชื่อมั่นแล้วทำให้แหมมันแย่ไปหมดมันต้องไปดูว่ามันแย่เพราะอะไรนะผมไม่ได้ใช้อารมณ์อธิบายนะเพียงแต่ให้ความเป็นธรรมกับมนุษย์เขาหน่อยนะไม่ใช่ว่าเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนั้นเพราะไอ้คนนี้ไม่ดีผมถามว่าถ้าเข้ามาใหม่แล้วไม่ดีแล้วคุณจะโทษใครอีกนายกรัฐมนตรีนะคะยังยืนยันด้วยว่ารัฐมนตรีทุกคนทำงานอย่างเต็มที่แต่ที่รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจถูกมองว่าทำงานไม่เป็นที่พอใจและไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เนื่องจากมีปัญหาจากปัจจัยหลายด้านทั้งเศรษฐกิจภายนอกและไม่มีการปรับโครงสร้างด้านอุตสาหกรรมค่ะ